และที่ผ่านมาจะมีการเตือนภัยจากการฉีดฟิลเลอร์โดยเฉพาะการฉีดเสริมจมูกว่าอาจทำให้จมูกเน่าหรือถึงขั้นตาบอดได้แต่หลายคนก็ยังคงตกเป็นเหยื่อหมอเถื่อนและคลินิกเถื่อนจนเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยขึ้นเหมือนกับเอหนุ่มวัย24ปีกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้เวลาเพียงไม่กี่นาทีที่เขาก้าวเท้าเข้าไปใช้บริการฉีดจมูกเสริมหล่อจากหมอเถื่อนแห่งหนึ่งส่งผลให้ตาข้างขวาของเขาบอดสนิททันทีแทงเข็มจากปลายจมูกครับผมเข็มเดียวเลยยาวเข้าไปจนถึงนี่ยาวไล่ตั้งแต่ปลายจมูกมาจนถึงตัวระหว่างตานี่ครับผมไล่มาเรื่อยๆจนถึงระหว่างตาเนี่ยไม่รู้ว่ามันไปติดอะไรหรืออะไรไงหมอเขาก็พยายามจะดันยาเข้ามันไม่เข้าพอดันปุ๊บหมด1ซีซีแรกแค่ซีซีเดียวครับพอเข็มออกตาผมก็ฟ้าแล้วก็มองไม่เห็นเลยตั้งแต่ตอนนั้นฉับพลันเลยเอบอกว่ารู้จักคลินิกเถื่อนแห่งนี้ผ่านทาง Instagram ซึ่งมาดูจากยอดไลค์และภาพรีวิวผลการฉีดฟิลเลอร์ดูแล้วจะมีความน่าเชื่อถือจึงตัดสินใจได้ไม่ยากที่จะเดินเข้าไปใช้บริการแต่ภายหลังต้องสูญเสียดวงตาหนึ่งข้างเขาจึงอยากเตือนภัยต่อสังคมให้เป็นอุทาหรณ์ก็อยากจะให้ศึกษาลองศึกษาดูในส่วนของคลินิกที่เราจะฉีดว่าเขาพร้อมอุปกรณ์พร้อมไหมถ้าคิดจะฉีดจริงๆแต่จริงๆแล้วผมแนะนำให้ถ้าจะทำจริงๆก็เสริมจะเสริมกับผ่าตัดไปเลยดีกว่าทีมข่าวนิวทีวีได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์นพดล นพคุณนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยบอกว่าสารฟิลเลอร์หรือสารไฮยาลูโรนิกแอซิดเป็นสารที่ฉีดเพื่อเติมเต็มร่องรอยที่เป็นหลุมลึกเช่นร่องแก้มรอยหลุมสิวแต่การฉีดบริเวณจมูกมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะทำให้ตาบอดเพราะสารที่ฉีดเข้าไปจะเข้าไปอุดตันเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงดวงตาด้านนายแพทย์ทะเรศกษณัยรวิวงศ์รองอธิบดีกรมสนับสนุนสุขภาพระบุว่าจากการที่เข้าไปทลายคลินิกเถื่อนที่เหยื่อเข้าไปใช้บริการจนตาบอดพบยาเถื่อนผิดกฎหมายหลายรายการ1เราปิดคลินิกนะครับสั่งปิดคลินิกอันที่2ก็ขณะนี้เนี่ยทางพนักงานสอบสวนพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยดําเนินการที่ออกหมายเรียกนะครับทางผู้ที่ประกอบกิจการเช่นกันครับก็หมายเรียกผู้ที่แสดงตนเป็นผู้หมอเถื่อนครับอย่างไรก็ตามกรณีของเอที่ต้องสูญเสียดวงตาคงเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายคนที่คิดจะไปฉีดฟิลเลอร์ว่าควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเพราะแม้แต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเองก็อาจพลาดพลั้งได้ปรมัสสัมภาวแก้วถ่ายภาพเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์ทีมข่าวนิวทีวีรายงาน